มาพร้อมกับปืนไฟ8ดาวนะครับโหแรงอะเนี่ยแรงใช้ได้เลยนะครับนี่ถ้ามีปืนไฟ 8.5 ดาวเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยขนาด8ดาวยังขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเผาทีเดียวตายห่ากันหมดอะเรียบอะเป็นผุยเป็นผงอะโหก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปืนไฟ8ดาวนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าปืนไฟ8ดาวกับปืนไฟ 7.5 ดาวอ่ะมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าอยากรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไรปืนนี้นะครับถ้าเอาไปเล่นในโหมดมัมมี่เนี่ยผมว่ามันน่าจะสนุกมากนะครับแล้วก็เกรียนด้วยนะครับก็คือเผามัมมี่ตายทั้งเป็นเลยนะครับผมถ้าใครอยากรู้นะครับก็กดไลค์มาเยอะๆเลยนะครับขอ200ไลค์นะครับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเอาปืนไฟ8ดาวตัวนี้ไปเล่นกับมัมมี่ให้ดูนะครับผมป่านี้เรามาลุยในสุสานราชางูก่อนดีกว่านะครับมาเพราะว่าห้องมัมมี่มันไม่มีให้เล่นไงก็ต้องแบบว่าสร้างอะไรวะ PVE อ่ะเอามาลงเล่นใน PVE ก่อนนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับแต่ดูนะครับก็แรงนะครับอันนี้แค่มอนสเตอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวต้องลองแบบว่าไปยิงบอสดูนะครับแต่ว่าผมก็ลองเอาไปเล่นในหมวดมัมมี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวแอบสปอยนิดนึงนะครับก็คือแรงมากนะครับยิงแป๊บเดียวบวก1แล้วนะครับถ้าเทียบกับปืนไฟ 7.5 ดาวนะครับผมอันนี้คือแบบว่าถือว่าดีเยี่ยมเลยนะโอเคเลยนะแรงมากเลยเดี๋ยวลองยิงบอสดูนะครับว่ายิงบอสเนี่ยจะเข้าเท่าไหร่นะครับถ้ายิงบอสแล้วมันไม่เวิร์กก็อาจจะต้องเปลี่ยนปืนนะครับเป็นปืนยิงนะครับแต่ว่ามอนก็ใช้ปืนไฟนี่แหละยิงเหมือนเดิมนะครับลองยิงดูนะโอ้แรงอะเนี่ยแรงใช้ได้เลยนะครับดาเมจ135นี่ขนาดเป็นปืนไฟอะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้ามีปืนไฟ 8.5 ดาวเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยขนาด8ดาวยังขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยยังเกิดมาอีกไอ้พวกมอนพวกนี้เผาแม่งให้หมดเลยหมดยังหมดสักทีมันไปเจอด่านหน้าดีกว่านะครับตรงนี้แหละมันจะเกิดมาเพียบเลยไม่หวั่นครับผมไม่กลัวหรอกครับมาเลยเรามีปืนไฟนะครับปืนไฟก็เคลียร์หมดนะครับเรียบร้อยไปหมดเลยนะครับโอเคไปตามทางเลยนะครับคราวนี้เราจะมาเจอกับฝูงมัมมี่นะครับเป็นร้อยตัวเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่กลัวครับผมมีปืนนะครับมาปืนไฟของเรานะครับทำงานเลยครับแรงครับแรงยิงเข้าไปเลยมาเก็บกล่องกระสุนนะครับจะได้ยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เราไม่ต้องรีโหลดกระสุนนะครับโอ้ยตัวนี้ก็ตายยากเหลือเกินโอเคหมดครับผมมาต่อมาก็มาเจอกับฝูงมัมมี่นะครับต้อนรับเรานะครับโอ้โคตรเยอะเลยยิงไกลปะวะลองดิโอ้ยิงไม่ไกลวะต้องในระยะของมันอะโอ้โหยิงทีนี้คือไปหมดอะเผาทีเดียวตายห่ากันหมดอะเรียบอะเป็นผุยเป็นผงอะโอ้ตรงนี้ถึงมั้ยเนี่ยอุ้ยตรงนี้ก็ถึงเหมือนกันเหรออุ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหมาโคตรเยอะถ้าโดนหลายๆตัวพร้อมกันเนี่ยลุมยิงระเบิดใส่ผมเนี่ยคือผมตายเลยนะคือแบบมันมีแมงโคตรแรงอ่ะขนาดตบใกล้ๆยังตายอ่ะลองนับประสาถ้าเกิดมันโยนไอ้ระเบิดเนี่ยพร้อมๆกันหลายตัวเนี่ยทีเดียวนะเราตายเลยนะมาด่านนี้เรามาเจอกับบอสมังกรนะครับเดี๋ยวเคลียร์ไอ้ลูกบอลเขียวๆนี่ก่อนนะครับน่ารำคาญตัวใจแอนต่อให้มาเยอะแค่ไหนนะครับผมก็เอาอยู่นะครับปืนไฟมันแรงนะครับมาที่เดี๋ยวรอบอสมังกรเลยออกมาเลยออกมาดีวะไม่มาล่ะมาอีกทีเผาเลยครับไฟไหม้บอสครับโอ้โหแล้วเลือดไหลเป็นน้ำเลยดูดิโอ้ยพวกมอนแม่งมาไม่เป็นไรครับเราไม่หวั่นอยู่แล้วครับเรามีของดีนะครับเอ้ยตายดิวะตายไปแล้วมีอยู่เล่นด้วยแล้วไปดีกว่าไปแล้วนะไปแล้วมาเจอกับบอสแมงมุมนะครับอันนี้จัดการบอสแมงมุมเสร็จก็ไปเจอกับบอสงูนะครับงูไฟด้วยมาแล้วขอลองมีดนี้หน่อยดิมีดนี้แรงนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยไม่แรงเลยเป็นมีดที่กากมากนะครับผมบอกเลยมาใช้ปืนไฟเผาผมว่าปืนไฟหล่นในนี้ได้ไหมเนี่ยลองหล่นป้อมดิ
โอ้เหี้ยแป๊บเดียวแตกเลยเลยอะไรจะขนาดนั้นโอ้แต่มอนเยอะมากเลยตอนนี้เผาคลิกเดียวอะคลิกเดียวคือไปหมดเลยอะป้อมแตกเลยมารอบนี้ผมขอจัดการกับบอสหน่อยระเบิดนี้ดาเมจมันคูณไหมเนี่ยไม่คูณวะแม่งเป็นแค่ระเบิดโง่ๆธรรมดายังแม่เวกไงนะครับไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้แมงมุมย่างนะครับจะกลายเป็นแมงมุมย่างมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแมงเอ้ยติดอะไรวะเนี่ยมันพวกนี้โคตรเยอะเลยวะมารวมกันทีเดียวเลยได้เผาแม่ให้หมดเลยโอ้ยหลบได้วะโทษที มารวมกันให้หมดเลยตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วไปตายหาแล้วไปเราหนีดีกว่านะครับไปดีกว่าพายุก็ตามผมไปเลิกเลยมันจะเข้ามาไหมเนี่ยไม่น่าเข้าหมายพวกนี้สบายสบายครับนี่พิยาแบบง่ายๆเลยหมดทุกตัวผมแบบเล่นหมดทุกตัวไม่เหลือตัวไหนไว้อะเออนี่รอต้อนรับกูไอ้พวกงูแม่งเลื้อยมาเลยเรามาเจอกับบอสนรกนะครับบอสงูโอ้โหด่านนี้ผมชอบมากเลยอะแต่ไทยตัวเนี้ยคือยังไม่ได้รับการอัปเดตเลยนะครับยังไม่อัปเดตไม่พอนะแม่งบั๊กอีกนะครับไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับเป็นมาโอ้โหเป็นมาหลายปีแล้วอะประมาณปีครึ่งมั้งหรือเปล่ามันเล่นไม่ได้อะไม่รู้ทำไมคู่รักก็บั๊กอีกรู้สึกว่าคู่รักจะเล่นได้เฉพาะแค่บางไอดีนะครับโอ้นี่มองไกลที่ถึงนู่นเลยเหรอวะนู้นเป็นอะไรวะนะเป็นเสาใช่ปะเสาตอนเราขึ้นมาโอ้ยไม่มีเวลาแล้วเรายิงบอสดีกว่านะครับโอ้ยิงบอสแบบแทบไม่สะกิดเลยอ่ะคือแบบว่าเบามากอ่ะบอสมันอึดนะครับดูเลือดดูเลือดบอสเดี๋ยวผมขอเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้แบบว่าสะดวกหน่อยนะครับมาเรื่อยๆเลยมอนอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วโอ้โหดูเลือดครับเลือดลด1วิต่อ 1% น่ะเลือดบอสอ่ะยิงแบบยาวๆนะครับแต่ว่าผมเอาไว้ใช้เคลียร์กับมอนนะครับมันเวิร์คดีนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้มันปล่อยมอนมาเยอะไงนะครับแต่ว่าพื้นที่มันแคบไปหน่อยเนาะไม่เหมือนอีกด่านนึงอ่ะอีกด่านนึงคือพื้นที่มันเยอะอ่ะอันนี้มันแบบมันเล็กอ่ะบอสเลือดเหลือ65มอนมาอีกแล้วยิงต่อไปเรื่อยๆครับใกล้จะครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวครึ่งหลอดนี้น่าจะเข้าไปใกล้ไม่ได้แล้วมั้งนะมันน่าจะแบบปล่อยพิษแรงอ่ะเข้าไปก็ตายอ่ะลองดูนะอ่ะเลือด165นะครับดูที่ว่าโดนแล้วเลือดจะลดไหมมีไหมอุ้ยมีว่ะลดไปเยอะเลยโอ้ยชิบหายแล้วเออลืมไปมันจะปล่อยไข่มาด้วยนี่ว่าเราต้องรีบบินไข่นะครับไม่งั้นมันจะปล่อยลูกน้องมานะครับเป็นงูตัวเล็กๆกัดแรงด้วยจะปล่อยมาตอนไหนวะผมรออยู่เดี๋ยวเติมลูกก่อนเอ้ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาเลยเผาถึงไหมเนี่ยเอ้ยถึงโอ้โหแต่ว่ามันช้านะครับจะทันไหมเนี่ยโอ้โหเลย7 วิทันไหมผมดูแล้วไม่น่าจะทันนะครับเพราะมันวิ่งช้าดีนะเลือดบอสมันไม่เพิ่มอ่ะโอ้โหมันปล่อยลงมาวะแต่ก็ทำได้ผมไม่ได้หรอกปืนมันแรงอ่ะโทษทีว่ะปล่อยมันได้เรื่อยๆเลยตราบใดที่แบบว่าบอสมันไม่เพิ่มเลือดนะครับโอ้โหดาเมจเท่าไหร่แล้วเนี่ย200โอ้ยมันปล่อยอะไรมาวะลูกไฟเหรอโอ้ยมอนพวกนี้แม่งก็ออกเรื่อยๆเลยออกมาทีละตัว2ตัวแต่ก็ปล่อยเรื่อยๆอ่ะกระโดดสูงๆเลยว้ามันน่าจะมีไอเทมกระโดดสูงนะกระโดดสูงแบบนี้นะครับมาอีกเลยเผาดีเรียบร้อยมานี้ต่อนะครับมารีบเลยรีบจัดการเลยครับแต่ทันไหมเนาะรอบนี้น่าจะทันนะครับโอ้รอบนี้สบายสบายทันอยู่แล้วนะครับไม่ได้แดกครับ โอ้รีบตายดิว่าแม่งเออช้าเหลือเกินแม่งโอ้ผมชอบมากเลยผมชอบไอ้รูปร่างปืนมากเลยผมว่ามันสวยดีว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่าเก็บภาพนะครับไว้ทำปกคลิปนะครับโอเคอันนี้น่าจะเวิร์กนะครับโอเคขอโทษทีนะครับไปยิงเลยรอบเนี้ยอ่านสกิลแซดเลยนะครับรอบนี้บอสมันไม่รอดแน่ครับ
มันจะปล่อยมาปะวะไม่น่าปล่อยหรอกมั้งโอ้ยเลือดผมลดว่ะรอบนี้แหละมึงตายปล่อยไข่ปล่อยไข่แล้วไปครับเราลนไฟไปเลยครับตายครับแน่นอนนี่ไงแตกไปบอสบอสกุ้งเราตายแล้วนะครับโอ้โหตายแล้วไปไหนครับอยากรู้ไปถามเบิร์ดบันว่างๆครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับ200 ไลค์นะครับผมจะเอาไปยิงมัมมี่นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ